มากันที่เรื่องราวของสุขภาพกันบ้างนะครับความสุขภาพดีใครๆก็อยากมีไม่มีใครอยากจะพบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงหนุ่มคนนี้ด้วยอย่างน้องนัททิวไผ่งามนั่นเองล่าสุดหลายคนก็จะเห็นนะครับว่าน้องนัทเนี่ยลงภาพอวดซิกแพคกล้ามแน่นๆให้ได้เห็นกันทีๆเลยเข้าฟิตเนสออกกำลังกายอย่างหนักจนรูปแต่ละรูปเนี่ยยอดไลค์เนี่ยพุ่งสูงมากเลยนะครับไม่รู้ว่าฟิตแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวจะมีแพลนทำอะไรหรือเปล่าและจะมีโรคจิตเนี่ยมาป่วนตามรูปบ้างไหมพร้อมให้เจ้าตัวมาอัปเดตถึงอาการป่วยโรคออฟฟิศซินโดรมที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นอยู่นะครับตอนนี้ดีขึ้นหรือยังไปฟังจากหนุ่มนัททิวกันทุกประเด็นเลยครับเราเคยป่วยเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมหนักมากปวดคอบ่าหนักมากซึ่งวิธีการรักษาคือการออกกำลังกายให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนแบบได้ฟิตหุ่นไปด้วยได้รักษาอาการเหล่านี้ไปด้วยไปในตัวก็เลยฟิตครับผมตอนนี้ดีขึ้นมากแต่ว่าถามว่าหายสนิทไหมยังไม่หายสนิทครับยังมีอาการปวดเมื่อยอยู่เรื่อยๆเหมือนกันต้องเล่นอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าตอนนี้หยุดเล่นไม่ได้แล้วรู้สึกติดผมว่าสังเกตอยู่ว่า Instagram ของผมอะครับมันจะมียอดไลค์อยู่ประมาณนึงแต่ว่าถ้ารูปไหนเป็นรูปแบบถอดเสื้อหรือว่าโชว์กล้ามเนี่ยยอดไลค์มันขึ้นสูงมากกว่าปกติก็อาจจะเป็นแฟนๆแบบหลายๆกลุ่มจะมีกลุ่มที่เป็นแบบว่าชอบผู้ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาไลค์คือปีที่แล้วเนี่ยเคยมีแล้วก็ได้ถ่ายไปแล้วตอนนั้นเป็นนิตยสารสุขภาพแต่ว่าพอถ่ายไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมันก็เหมือนแบบเราก็ฟิตต่อเนื่องมาจากอันนั้นด้วยอะไรเงี้ยต้องขอดูก่อนนะครับว่าที่ท้าทามเนี่ยคอนเซปต์เป็นยังไงถ้าคอนเซปต์แบบว่าเซ็กซี่มากไปเราอาจจะไม่รับลิมิตในการรับลิมิตมีครับคือประมาณไหนก็คือสุขภาพดีดูสปอร์ตเนี่ยโอเคถ้าดูสปอร์ตดูออกกำลังดูเป็นผู้ชายแบบเฮลตี้โอเคแต่ว่าถ้าเขาภาพมันจะส่อไปในทางแบบโอ้เป็นผู้ชายเซ็กซี่อะไรเงี้ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ถ้ากางเกงสมมติเป็นเกงวอร์มแล้วภาพเป็นแบบเราออกกำลังอะไรเงี้ยโอเคกางเกงขาสั้นเที่ยวชายหาดโอเคเข้าใจได้แต่ถ้ากางเกงสมมติเป็นเกงว่ายน้ำแบบบิกินี่แบบสามเหลี่ยมเลยเนี่ยอะไรคงไม่ไหวเคยมีครับแต่ว่าส่วนมากจะไม่ใช่คนไทยจะเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยที่เหมือนแบบว่าแบบโอ้โหอยู่แบบเซ็กซี่มากอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับไม่ตอบครับถ้าเจอแบบนี้เราก็จะแบบปล่อยข้ามไปแล้วยิ่งตอบเลยเดี๋ยวจะยิ่งยาวเซ็กซี่ขนาดนี้ก็ต้องมีคนแซวบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับสาวๆก็ลุ้นกันนะครับว่าน้องนัทเนี่ยจะมีผลงานเซ็กซี่ให้ติดตามกันหรือเปล่านะครับ